ต่อกันที่ความคืบหน้าคดีรุมโทรมเด็กวัย14ปีนะครับศาลจังหวัดพังงาครับได้อนุมัติหมายจับเพิ่มเติมอีก3รายครับขณะนี้รวมแล้ว11รายนะครับในคดีรุมโทรมเด็ก14ปีควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้เพิ่มอีก3ด้วยครับซึ่งทั้งหมดก็ยังให้การปฏิเสธแล้วก็ขอต่อสู้ในชั้นศาลคืบหน้าคดีรุมโทรมเด็กหญิงอายุ14ปีที่จังหวัดพังงานะครับล่าสุดเมื่อวันที่16กันยายนตำรวจสภ.โคกกลอยครับได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดีนี้นะครับเพิ่มอีกจำนวน3รายครับโดยคนแรกอายุ23ปีถูกควบคุมตัวไว้ภายในถูกควบคุมตัวได้ในบ้านพักนะครับคนที่2อายุ43ปีเจ้าหน้าที่กำลังนำตัวมาจากจังหวัดกระบี่ครับส่วนคนที่3นั้นอายุ53ปีติดต่อขอมอบตัวด้วยตัวเองในวันจันทร์นี้ครับตามหมายศาลจังหวัดพังงาทั้งนี้นะครับทั้งหมดก็ยังให้การปฏิเสธแล้วก็ขอสู้คดีในชั้นศาลครับด้านพันตำรวจเอกสิทธิพรหมอุทัยผู้กำกับการสภ.โคกกลอยเปิดเผยว่าหลังจากที่พนักงานสอบสวนนำ6ภาพของผู้ต้องสงสัยให้เด็กหญิงเอนามสมมุติผู้เสียหายได้ชี้ตัวเพิ่มเติมโดยพบว่าเด็กหญิงนั้นสามารถระบุตัวได้3คนค่ะฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และกระทำโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการลุ่มโทรมหญิงร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยและเพื่ออนาจารร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงและทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองหรือของอื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นต่อมาพนักงานสอบสวนก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนขออำนาจศาลจังหวัดพังงาออกหมายจับเพิ่มเติมอีก3คนล่าสุดค่ะซึ่งตอนนี้ก็จับได้แล้ว2คนนะคะยังเหลืออีก1ที่เตรียมจะมอบตัวขณะที่พลตำรวจตรีบุญทวีโตรักษานะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่กล่าวครับว่าความคืบหน้าการสืบสวนการผู้ต้องหาก่อนหน้านี้นะครับมีจำนวน8คนในชั้นพนักงานสอบสวนทั้งหมดได้ให้การปฏิเสธนะครับจึงไม่มีการสอบสวนเพิ่มเติมแต่สอบสวนพยานแวดล้อมเสร็จสิ้นหมดแล้วครับขณะนี้เหลือเพียงการรวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คาดว่าจะใช้เวลา1เดือนนะครับจึงจะทราบผลสรุปสำนวนในส่วนของผู้ต้องหาชุดแรกจำนวน8คนได้โดยจะมีผู้ต้องหา2คนในนี้นะครับถูกเอาผิดในข้อหาสารเสพติดด้วยครับ